ชาวเมืองหลวงยูเครนยังคงขวัญผวาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกิดเหตุระเบิดใจกลางกรุงเคียฟในช่วงเช้าตรู่ของวันที่17ตุลาคม2565ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นการโจมตีทางอากาศโดยวิกตอรีคริตโก้นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยว่าพบที่อยู่อาศัยในเขตเชฟเชนเคียฟสกี้ได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ด้านแอนเดรียเยอร์มักหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานประธานาธิบดียูเครนอ้างว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนกามิกาเซ่พร้อมเรียกร้องขอระบบป้องกันทางอากาศโดยเร็วที่สุดรวมทั้งอาวุธเพื่อปกป้องน่านฟ้าและทำลายศัตรูนอกจากนี้ยังมีรายงานพบการโจมตีใกล้สถานีรถไฟกลางของกรุงเคียฟรวมทั้งโรงไฟฟ้าในเมืองเดนิโปรก็ถูกโจมตีจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งนี้กองทัพยูเครนยังคงปะทะกับรัสเซียอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่โดยเมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสามารถสกัดทหารยูเครนที่พยายามรุกคืบในแคว้นต่างๆที่ยึดครองได้ทั้งในการสู้รบอันดุเดือดในแคว้นเคอร์ซอนและการโต้กลับฐานที่มั่นของยูเครนในแคว้นโดเนตจนได้รับความเสียหายหนักและพยายามรุกคืบรบอย่างดุเดือดในเมืองบัคมุตส่วนที่แคว้นคาเคฟก็สามารถทำลายระบบปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์ได้3กระบอกรวมไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำออสคิลที่ใช้เสริมกำลังพร้อมอ้างว่าบรรลุทุกเป้าหมายทางทหารและพลังงานในการโจมตีด้วยขีปนาวุธนาวิถีพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธถึงการโจมตีที่มุ่งเน้นเล่นงานพลเรือนขณะที่หัวหน้าคณะบริหารแคว้นโดเนตจากรัสเซียอ้างว่าศัตรูได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ถล่มอาคารบริหารในเมืองจนเสียหายร้ายแรงด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่ากองทัพยังคงควบคุมเมืองบัคมุตได้หลังรัสเซียพยายามยึดเมืองนี้ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่เมืองสโลเวียนและเมืองครามาตอกของแคว้นโดเนตขณะที่การรุกคืบทวงดินแดนของกองทัพจะช้าลงหลังเจอกับการต่อต้านที่เข้มแข็งกว่าเดิมและยอมรับว่าสถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสยังคงยากลำบากอย่างมากทางฝั่งเสนาธิการทหารยูเครนอ้างว่าอากาศยานสามารถถล่มฐานที่มั่นของรัสเซียซึ่งเป็นจุดรวมพลและอาวุธได้17พื้นที่และยิงโดรนตก1ลำส่วนกองบัญชาการทหารทางใต้เปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียขาดแคลนยุทโธปกรณ์อย่างหนักรวมถึงกระสุนและเสบียงเกือบ 75%ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุวินาศกรรมสะพานเชื่อมไครเมียจนได้รับความเสียหายทั้งตัวสะพานและการขนส่งยุทโธปกรณ์ไปช่วยกองทัพนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเบลารุสเพื่อนบ้านของยูเครนเมื่อล่าสุดกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ารัสเซียได้ส่งทหารราว 9,000 นายนั่งรถไฟเตรียมประจำการกองทหารร่วมในภูมิภาคเพื่อปกป้องชายแดนของประเทศหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสได้สั่งทหารประจำการร่วมกับรัสเซียบริเวณริมชายแดนโดยอ้างว่ามีความพยายามวางแผนโจมตีเบลารุสเพื่อลากประเทศเข้าสู่สมรภูมิรบทั้งนี้เบลารุสพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมีกำลังพลราว 60,000 นายและประเทศแห่งนี้เคยถูกมอสโกใช้เป็นฐานวางกองกำลังและยุทโธปกรณ์เพื่อเข้าปฏิบัติการพิเศษในยูเครนด้วยขณะที่ลิทัวเนียเพื่อนบ้านของเบลารุสซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็เปิดเผยว่ากองพันรถถังหนักของสหรัฐอเมริกาที่ประจำการมาตั้งแต่ปี2562จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปี2569หลังพบว่าภัยคุกคามจากรัสเซียไม่ได้ลดลงโดยลิทัวเนียเป็นชาติที่สนับสนุนยูเครนอย่างชัดเจนนับตั้งแต่รัสเซียเข้ารุกรานประเทศแห่งนี้ขณะที่กุนซือของประธานาธิบดีเชื่อว่ากองทัพมอสโกยังคงมีศักยภาพในการโจมตีชาติในแถบทะเลบอลติกโดยเฉพาะความพยายามดึงเบลารุสเข้าสู่ปฏิบัติการรุกรานยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจสงบจิตสงบใจได้